สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วตามชื่อคลิปเลยนั่นก็คือรีวิว5นาทีนั่นเองวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแชมเปี้ยนใหม่ในเกม LL Wild Rift ซึ่งล่าสุดเนี่ยอัปเดตมาถึง3ตัวด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นไดอาน่าลิโอน่าแพนทีออนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงแม้ผมเนี่ยจะเริ่มรีวิวไม่ทันแล้วด้วยกันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคลิปนี้เนี่ยฉากมันก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยกำลังทำออฟฟิศใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสถานที่ชั่วคราวไปก่อนก็อาจจะแปลกตานิดนึงและสำหรับรีวิว5นาทีเนี่ยผมก็จะมารีวิวความรู้สึกและความคิดเห็นว่าแชมเปี้ยนตัวนี้เป็นยังไงเล่นยังไงเบื้องต้นบอกคอมโบไอเทมพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับและที่สำคัญเนี่ยผมจะบอกว่าผมชอบอะไรตัวนี้และไม่ชอบอะไรในตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไดอาน่าแชมเปี้ยนสาวผู้มาพร้อมกับดาบรูปจันทร์ในมือตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองไดอาน่าเป็นเมดแอสซาซินที่สามารถจัดการตัวบางๆได้แบบง่ายๆจุดเด่นเป็นเมดสายบูและสามารถรีดาเมจในระยะเวลาสั้นๆด้วยคอมโบสกิลแบบรุนแรงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขาเลยดีกว่าไดอาน่านะครับพาสซีฟนะครับการโจมตีครั้งที่3ของเขาเนี่ยมันจะมีท่าทางที่แปลกประหลาดไปกว่าปกตินะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปับอันนี้ก็คือจะมีโบนัสดาเมจเวทนะครับพาสซีฟนะนี่พาสซีฟส่วนสกิลหนึ่งนะครับใช้ยากนิดนึงคือสกิลของเขาเนี่ยเวลาใช้ตรงๆใช่ป่ะมันจะโค้งมันจะไม่เป็นแนวตรงเห็นป่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้โดนยากนิดนึงนะครับเวลาใช้ปึ๊บแต่พอโดนนะครับมันก็จะมีสถานะมูนไลท์นะครับสถานะมูนไลท์คืออะไรอาจจะงงนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถพุ่งไปได้แบบฟรีๆนะเดี๋ยวทําให้ดูพุ่งไปนี่ก็คือสกิล3นะครับมูนไลท์ติดปุ๊บพุ่งไปปุ๊บเห็นป่ะสกิล3เนี่ยมันจะไม่ติดคูลดาวน์เห็นป่ะนี่นะครับส่วนสกิล2นะครับเป็นสร้างลูกบอลนะครับ3ลูกก็จะมีดาเมจแล้วก็จะมีเกราะให้ตึกตึกตึกง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆแล้วก็สกิล3นะก็คือพุ่งไปธรรมดานั่นแหละครับแต่เวลาใช้ไปแล้วไม่มีสถานะมูนไลท์เนี่ยคูลดาวน์ก็จะโคตรนานเลยครับคูลดาวน์โคตรนานคือถ้าพุ่งไปฟรีๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าตายเบิร์ดไม่ตายด้วยบางทีตายเองส่วนอันตินะครับอันติเนี่ยก็จะใช้ยากนิดนึงคือมันต้องกดค้างนะครับเห็นไหมจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็รวบเป็นวงกว้างนะครับคล้ายๆอันติโอเลน่าใช้ให้ดูแบบสั้นครับกดปุ๊บกดทีเดียวมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นปะมันไม่ค่อยดีนะครับวนกดแบบวงกว้างมันแรงขึ้นด้วยแล้วก็จะมีสถานะมูนไลท์ด้วยนะครับลืมบอกไปนี่ครับใช้อันติปุ๊บเราสามารถพุ่งได้เห็นป่ะปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ครับมาดูวิธีคอมโบดีกว่าคือไดอาน่าเนี่ยคอมโบง่ายมากๆนะครับคือใช้สกิล1ให้โดนก่อนนั่นเองครับแล้วเราก็พุ่งไปปุ๊บทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องพุ่งครั้งที่2นะครับเราใช้อันติก่อนครับมาดูกันครับไปปึ๊บ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 พุ่งไปได้เห็นป่ะได้พุ่งกันได้อีกทีเห็นป่ะอันนี้คือคอมโบง่ายๆส่วนสกิล2นะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราคิดว่าเราจะโดนดาเมจหรือว่าเราจะเอาไปทำดาเมจก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแต่คอมโบมันก็ง่ายนิดเดียวเลยนี่ครับปึ๊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 บไม่ปึ๊บอะไรแบบนี้ก็ได้ครับไม่แนะนำให้แบบถ้าเขาเลือดเต็มๆแบบพุ่งไป2ทีอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีคือไดอาน่าเนี่ยวิธีเล่นง่ายๆเลยต้องดูโพสิชันตัวเองให้ดีๆนะครับจะเป็นตัวที่อันตรายทั้งทีมเราแล้วก็ทีมตรงข้ามนะครับคือถ้าเราโพสิชันดีๆเนี่ยอีกทีมต้องผวานะครับส่วนถ้าเราโพสิชันไม่ดีเนี่ยทีมเราก็ผวาเหมือนกันแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยก็พยายามใช้สกิล1ให้โดนบ่อยๆนะครับมันใช้ยากนิดนึงคือมันเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบกระสุนวันเต็ดอะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมและรูนกันดีกว่านะครับไอเทมนะครับที่สำคัญเลยคือไอเทมเลือดนะครับต้องการล็อตออฟเอ็ดอย่างแน่นอนครับและไอเทมชิ้นที่2เนี่ยคือนาชอทูนะครับเอาไว้ดันเลนนู่นนี่นั่นส่วนที่เหลือก็ตามนั้นเลยครับสรุปไดอาน่าในความคิดของผมนะครับคือเป็นตัวที่เก่งสามารถเบิร์สดาเมจได้แรงและที่สำคัญคือเล่นสนุกมากๆเวลาที่เราสกิล1ไปเนี่ยสามารถพุ่งได้2ทีใช่ไหมครับมันให้ความรู้สึกแบบฟีลฟ้ามันพาวแกร่งฮะมันเข้าไปแล้วมันแบบมันรู้สึกเท่ครับแต่จะมีปัญหาก็ตรงนี้นะครับตรงที่เรารู้สึกว่าเท่เนี่ยหลายๆคนเข้าไปแล้วมักจะตายเองอยู่เสมอนะครับคือมันเอาหน้าไปจุ่มไฟ มันไม่ค่อยดีนะแล้วก็
ผมไม่ชอบตรงที่มันต้องกดค้างนะครับอันติของเขากดค้างมันรู้สึกว่ามันเสียเวลานะครับหลายๆคนไม่ชอบเหมือนผมใช่ไหมก็โดยรวมแล้วนะครับก็คงต้องบัฟพอสมควรนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันตายเองครับเวลาพุ่งเข้าไปเนี่ยจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว5นาทีสั้นๆเข้าใจง่ายๆสำหรับแชมเปี้ยนใหม่อย่างไดอาน่าส่วนใครที่อยากดูเกมเพลย์นะครับก็รอดูคลิปหน้านะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะอยากฟังรีวิวอย่างเดียวไม่ได้อยากดูเกมเพลย์นะครับผมก็เลยจับแยกไปเลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบอันไหนก็ดูอันนั้นนะฮะง่ายๆก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ